หญิงหน่อยคุยกับพิธาแม่บอกกี่ครั้งแล้วเวลาซักผ้าให้แยกผ้าขาวโซเชียลแห่แซวกันสนัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปันสอสอบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยพบปะพูดคุยกับนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลในห้องประชุมสุริยันระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกพร้อมกับข้อความแซว,ว่าแม่บอกกี่ครั้งแล้วเวลาซักผ้าให้แยกผ้าขาวจนมีชาวเน็ตมากดไหลกดคำเออนดูหลายหมื่นคน งานนี้ชาวเน็ตหลายพันคนยังคอมเมนต์แบบขำๆถึงภาพนี้ว่าคนโสดก็แบบนี้ละค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะซักมือให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่พ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีแม่บ้านก็แบบนี้แหละค่ะคนไม่มีเมียครับแม่ต้องเข้าใจครับขอโทษค่ะแม่หนูลืมลงไฮเตอร์ให้พ่อที่เห็นคือสีขาวมุกค,ค่ะชุดสอสอสมัยที่แล้วขังดีครับเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคนแซวสุภาพรสลับสีสอสอยโสธรเขตหนึ่งและรำพูนตันติวณิชานสสอ,อุบลราชธานีเขต8ของพักไทยสร้างไทยที่อยู่ในภาพว่าเป็นพี่ผินพี่แย้มจากละครดังบางคนก็แซวแบบติดตลกว่าทั้งสองคนรับบทป้าข้างบ้านแอบฟังว่าเขาคุยอะไรกัน